ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเรื่องที่คุณรอคอยหนังสือสยามคือบ้านของเราค่ะซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อเขียนมาจากบันทึกของมิสซิสเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่และก็ต่อมาลูกสาวคือแมรี่บาลีสแตนตันก็ได้มาเรียบเรียงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะเด็กวัฒนารุ่น100แปรสยามคือบ้านของเราเป็นประสบการณ์ของมิสซิสเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่สมัยที่เธอตัดสินใจเดินทางจากอเมริกามาเป็นมิชชันนารีในสยามในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่5วันนี้เป็นตอนที่6แล้วนะคะมิสบรูเนอร์ซึ่งเป็นสถานภาพในขณะนั้นก็กำลังสนุกสนานกับการเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ของเธอในช่วงสัปดาห์แรกของการมาทำงานเป็นครูที่โรงเรียนวังหลังซึ่งเป็นโรงเรียนกินนอนสำหรับสตรีแห่งแรกแห่งเดียวในขณะนั้นเธอก็ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายเพื่อปรับตัวให้เข้ากับชีวิตที่นี่แล้วเธอก็ต้องเรียนภาษาไทยครูสอนภาษาไทยชื่อว่านายขาวเป็นครูจากโรงเรียนของรัฐบาลจากโรงเรียนชายค่ะแล้วก็มาสอนตอน6โมงตรงนะคะวันละ1ชั่วโมงแล้วเธอก็เจอปัญหาเหมือนกับชาวต่างชาติทั่วไปก็คือเรื่องของเสียงวรรณยุกต์ที่ยากจะแยกออกเอาละค่ะวันนี้มาติดตามกันต่อนะคะกับชีวิตของมิสบรูเนอร์สยามคือบ้านของเราตอนที่6ค่ะพอจบชั่วโมงเรียนมิสบรูเนอร์ก็รอจนกระทั่งครูเดินไปถึงที่ท่าน้ำเรียบร้อยแล้วเธอก็รีบวิ่งมาที่ห้องอาหารเพื่อมารับประทานอาหารเช้าในทันทีในขณะที่กำลังรับประทานอาหารเช้ามิสโคก็เดินเข้ามาถามมิสบรูเนอร์คุณชอบครูของคุณไหมคะเสียงของเขาไพเราะกิริยามารยาทก็สุภาพดีค่ะแล้วก็ดูเขาตั้งใจสอนดีด้วยเขามองหน้าคุณบ้างหรือเปล่าเอทำไมเหรอคะฉันไม่คิดว่าเขาจะมองนะคะหน้าแปลกอยู่เหมือนกันนั่นไงเพราะว่าเขาเพิ่งสึกมาจากพระนะคะฉันสังเกตได้จากผมแล้วก็คิ้วของเขาที่ดูเหมือนเพิ่งจะโกนมาใหม่ๆพระสงฆ์มีกฎว่าห้ามมองผู้หญิงค่ะเวลาอยู่ในวัดก็จะมีเนนคอยติดตามตลอดเวลาแล้วก็คอยถือพัดใหญ่ด้ามยาวบังตาเขาไว้การมาสอนฉันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยให้เขาเลิกนิสัยนี้ได้นะคะมิสบรูเนอร์ตอบไปจากนั้นมิสโคก็บอกว่าฉันต้องขอบอกให้คุณทราบหน่อยนะคะว่าในวันพรุ่งนี้มีงานอะไรรอคุณอยู่บ้างคุณจะเริ่มจากการช่วยเราทำแผนที่สำหรับงานนิทรรศการที่เซนต์หลุยส์ก็ได้ค่ะเด็กๆ6คนเขียนแผนที่กันเอาไว้เรียบร้อยแล้วคนละแผ่นทีนี้ก็ถึงตาคุณที่จะเข้ามาช่วยระบายสีละค่ะแต่ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่คุณจะต้องทำงานนี้บนพื้นในห้องรับแขกอ๋อแล้วฉันก็อยากจะให้คุณช่วยสอนเปียโนแก่เบียทริสเด็กลูกครึ่งยุโรปเอเชียของเราหน่อยค่ะเธอไม่ค่อยจะมีความสุขนักพ่อของเธอเป็นข้าราชการชั้นสูงชาวอังกฤษซึ่งกลับประเทศไปแล้วและแม่ที่เป็นคนลาวก็เสียชีวิตน่าสงสารจริงๆได้เลยค่ะฉันยินดีจะสอนให้ฉันอยากช่วยให้เธอรู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านของเธอค่ะการได้เป็นเด็กคนเดียวที่ได้เรียนดนตรีคงจะทำให้เธอรู้สึกมีความสำคัญขึ้นมาบ้างเอาล่ะทีนี้มาถึงเรื่องงานออกร้านประจำปีของโรงเรียนที่จะมีขึ้นก่อนวันคริสต์มาส3วันนะคะเด็กทุกคนกำลังทำอะไรๆเตรียมเอาไว้ขายในงานซึ่งกระทำกันมาตลอดทั้งปีแล้วล่ะค่ะวันนี้เกริ่นออกไปข้างนอกเพื่อหาซื้อไม้มาต่อทำเวทีแล้วก็ร้านค้าแล้วเราก็จะมีการแสดงร้องเพลงประกอบดนตรีด้วย
เตือนฉันให้เอาโน้ตดนตรีให้คุณด้วยนะคะเบอร์ท่าเตรียมการแสดงเล่นลูกบอลเข้าจังหวะดนตรีเอาไว้อย่างดีแล้วฉันอยากจะขอให้คุณช่วยใส่เพลงประกอบให้ส่วนฉันเรียนการฝีมือก็ยังต้องทำแบบขยายจากภาพวาดเล็กๆด้วยเห็นไหมคะว่าเราต้องการคุณมากขนาดไหนปีนี้จะเป็นปีที่น่าจดจำของวังหลังค่ะมิสบูเนอร์ก็บอกว่ามันก็คงจะเป็นปีที่น่าจดจำของเธอด้วยเพราะว่ามีอะไรต่อมีอะไรให้เธอได้เรียนรู้แล้วก็ทำมากมายแล้วเธอก็รู้สึกว่ารายการของงานที่ต้องทำดูเหมือนจะมากขึ้นเรื่อยๆแต่เธอก็ยินดีที่จะทำแล้วก็ไม่อยากให้มิสโคผิดหวังสองสามคืนต่อมามิสโคก็ประกาศว่าถึงเวลาแล้วที่มิสบรูเนอร์ควรจะต้องเข้าเวรดูแลบ้านแม้ว่าเธอจะอิดเอื้อนไม่ยอมตกลงง่ายๆในทันทีคือแม้เธอจะบอกว่าเธอยังไม่พร้อมเพราะว่าเพิ่งจะมาถึงแต่เธอก็สังเกตเห็นได้ชัดว่าไม่ว่ามิสโคจะต้องการอะไรเธอจะต้องได้ในสิ่งนั้นและไม่มีใครกล้าตั้งคำถามกับเธอด้วยแต่อย่างไรก็ดีมิสโคก็อุตส่าห์ให้เวลามิสบรูเนอร์2สัปดาห์เพื่อที่จะตั้งหลักแล้วก็ปรับตัวซึ่งเธอก็รู้สึกขอบคุณมิสโคในเรื่องนี้เป็นอย่างมากทีเดียวฉันเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนวังหลังได้ไม่ถึง2สัปดาห์ยังไม่ทันตั้งตัวเสียด้วยซ้ำจู่ๆมิสโคก็ประกาศขึ้นหลังอาหารเช้าวันหนึ่งว่าคุณมาได้ถูกจังหวะพอดีแหละค่ะมิสบรูเนอร์มิสเตอร์และมิสซิสคิงรวมทั้งลูกสาวของท่านเชิญคุณให้ไปร่วมในงานสมโภชของคิงจุฬาลงกรณ์ในคืนพรุ่งนี้ด้วยพระองค์ท่านโปรดให้จัดงานสมโภชแบบนี้ทุกๆ10ปีนับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1883มาแล้วใช่แล้วค่ะและครั้งนี้จะเป็นการเฉลิมฉลองการครองราชปีที่30ของพระองค์ท่านด้วยมิสคูเปอร์กล่าวเสริมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2416นะคะตรงกับปีคริสต์ศักราช1873ค่ะแล้วพระองค์ก็โปรดให้จัดงานสมโภชนับตั้งแต่ทรงครองราชได้10ปีก็คือในปีคริสต์ศักราช1883ก็ถือได้ว่าเป็นจังหวะพอดีที่มิสบรูเนอร์เนี่ยเดินทางมาถึงที่สยามได้เข้าร่วมงานสำคัญมิสโคก็บอกว่าท่านทรงโปรดให้สร้างสวนที่สวยงามพร้อมทะเลสาบและก็เนินเล็กๆไว้ที่นอกเมืองสำหรับใช้เป็นสถานที่จัดงานสมโภชครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนมิสครูเปอร์ก็บอกว่าคุณต้องใส่ชุดที่สวยที่สุดเลยนะคะงานในคืนพรุ่งนี้จัดเป็นพิเศษสำหรับแขกระดับนักการทูตและพระสงฆ์จากทั่วราชอาณาจักรสยามเท่านั้นได้เลยค่ะฉันพูดอะไรไม่ออกแล้วล่ะค่ะรู้สึกตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้วเอาล่ะค่ะวันนี้นี่จะพาคุณผู้ฟังย้อนอดีตนะคะไปงานสมโภชการครองราชครบ30ปีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ของเราซึ่งชาวต่างชาติมักจะเรียกพระองค์ว่าคิงจุฬาลงกรณ์ค่ะซึ่งในเรื่องนี้มิสบรูเนอร์ได้อธิบายเอาไว้อย่างละเอียดละออทีเดียวคืนต่อมาเราไปถึงบริเวณงานที่เป็นสวนแห่งใหม่มีรั้วไม้ไผ่รายรอบบนรั้วแพรวๆไปด้วยแสงไฟวิบวับดวงเล็กๆนับล้านดวงจากตะเกียงน้ำมันมะพร้าวซุ้มขายของและศาลาต่างๆก็มีตะเกียงแบบเดียวกันนี้ตกแต่งประดับประดาตามขอบให้เห็นเป็นรูปทรงและเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็จะเห็นประทีปโคมไฟทำด้วยกระดาษหลากสีสันนับพันชิ้นแขวนห้อยอยู่ดูเหมือนจะเป็นกระโจมขนาดใหญ่ช่างงดงามชวนให้เคลิบเคลิ้มเสียเหลือเกินด้วยเข้าใจดีว่าฉันคงจะต้องมีคำถามมากมายและทั้งเฮเลนและมารีต่างก็ไม่เคยร่วมงานสมโภชเช่นนี้มาก่อนเหมือนกันมิสเตอร์และมิสซิสคิงจึงอธิบายทุกๆสิ่งที่ผ่านสายตาพวกเราและมักจะตอบคำถามต่างๆก่อนที่เราจะเอ่ยปากถามเสียอีกทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่คำบรรยายผิวเผินแบบมัคคุเทศก์นะแต่ว่าเป็นบทเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียว
ิสบรูเนอร์บอกว่าเธอเห็นพระภิกษุนับพันห่มจีวรสีส้มเดินไปเดินมาทั่วทุกหนแห่งแล้วก็เล่าว่าพระภิกษุเหล่านี้ต่างพากันมาร่วมงานด้วยอาการสำรวมและก็ดูสง่างามโดยพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ก็จะมีเนนถือพัดก้านยาวก็คือตาลปัดนั่นเองนะคะปักดิ้นเงินดิ้นทองซึ่งเป็นเครื่องหมายบ่งบอกลำดับชั้นของท่านตามมาด้วยแล้วก็มีเจ้านายฝ่ายในเสด็จมาร่วมในงานสมโภชครั้งนี้เช่นกันสำหรับเจ้านายเหล่านี้นี่เป็นโอกาสหนึ่งในน้อยครั้งที่จะได้เสด็จออกมาเปิดหูเปิดตานอกเขตพระราชฐานชั้นในเพราะมเหสีแต่ละองค์รายล้อมไปด้วยเครื่องประดับพระอิสริยยศแล้วก็แพรวๆไปด้วยถนิมพิมพาภรณ์ต่างประทับอยู่บนพื้นที่ปูลาดด้วยพรมในพระพราที่ตกแต่งเอาไว้อย่างหรูหราอลังการสำหรับแต่ละพระองค์ภายในศาลาหลังคามุงจากมีออเคสตราวงใหญ่ในแบบของชาวสยามบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีที่ประกอบไปด้วยกลองตะโพนของวงของวงนี่มิสบรูเนอร์วงเล็บบอกว่าเป็นของคู่เสียงบาสโซและอัลโต้จัดวางเรียงในกรอบโค้งแต่สิ่งที่เธอชอบมากที่สุดคือระนาดเธอบอกว่านี่เป็นเครื่องดนตรีที่น่าสนใจแล้วก็ไพเราะที่สุดเท่าที่เธอเคยได้ยินมาเลยทีเดียวนะคะฉันสังเกตว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้ทำมาจากไม้ไผ่หลายๆชิ้นนำมาขึงไว้เหนือกล่องเสียงที่สลักสลาแล้วก็ฝังงาช้างเป็นลวดลายเสียงของมันฟังแล้วชวนให้คิดถึงภาพป่าเขาลำนาวไพรและทานน้ำตกฉันรู้สึกราวกับว่าฉันจะไม่มีวันเบื่อที่จะฟังเสียงของเครื่องดนตรีชนิดนี้เลยชอบระนาดนะส่วนด้านนอกภายใต้แสงดาวก็มีวงแคนกำลังบรรเลงดนตรีเธอบอกว่านักดนตรีเป็นชาวสยามเชื้อสายไทยใหญ่กำลังยืนเป่าเครื่องดนตรีที่เป็นท่อนยาวทำจากต้นอ้อเป็นทำนองเพลงหวานปนเศร้าได้อย่างไพเราะจับใจมิสบรูเนอร์ก็เดินเที่ยวชมงานไปเรื่อยๆเธอเล่าว่าเธอได้เห็นนางรำหลวงร่ายรำด้วยเท้าเปล่าอยู่บนพื้นหญ้าในลีลาที่แช่มช้อยเนิบนาบเหล่านางรำถือโคมไฟที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวไว้ในมือเมื่อถึงท่อนจบนางรำกลุ่มหนึ่งคุกเข่าลงเพื่อให้อีกกลุ่มสาวเท้าขึ้นไปบนบ่าแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงท่าดอกบัวเป็นคล้ายๆกับเป็นท่าดอกบัวมนุษย์ที่กำลังเบ่งบานสว่างไสวมิสบรูเนอร์บอกว่าเป็นท่ารำที่งดงามเสียจนทำให้เราลืมหายใจไปได้ชั่วขณะนางรำเหล่านี้พอกแป้งจนหน้าขาวและที่ปลายนิ้วยังสวมเล็บปลอมยาวโค้งงอนสีเงินอีกด้วยนับเป็นภาพที่ยากจะลืมเลือนจริงๆมิสบรูเนอร์เดินตามฝูงชนไปชมการแสดงชุดต่างๆก็เรียกได้ว่าคงจะมีมหรสพมากมายหลายชนิดนะคะเพราะว่าเป็นงานสมโภชครั้งสำคัญของแผ่นดินฝรั่งก็คงจะตื่นตาตื่นใจมากเธอบอกว่าเธอเองบางครั้งเธอก็ลงนั่งบนสนามหญ้าเพื่อชมหรือฟังมหรสพแถวนั้นมีการแสดงชุดหนึ่งที่เรียกว่าโขนเธอบรรยายบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งจะร้องขับขานบรรยายเรื่องราวจากมหากาพย์รามายณะในขณะที่ผู้แสดงซึ่งสวมหัวโขนดูหน้าตื่นตาตื่นใจเป็นรูปยักษ์และลิงก็จะแสดงท่าทำร่ายรำไปตามเนื้อเรื่องนอกจากนี้ก็มีโนราด้วยค่ะมิสบรูเนอร์ให้ข้อมูลบอกว่าชื่อนี้มาจากคำว่านางมโนรานักร้อง5คนจะเล่าเรื่องราวของนางเอกในท้องเรื่องพร้อมกับเคาะเครื่องเคาะจังหวะที่ทำด้วยไม้ไผ่การแสดงชุดนี้มีผู้แสดง3คนซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมดคนหนึ่งรับบทตัวตลกอีกคนหนึ่งเป็นตัวพระและคนสุดท้ายเป็นตัวนางมีคนเล่าให้ฉันฟังว่านักแสดงเหล่านี้ต้องฝึกปรือบทบาทของตัวเองสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนการร่ายรำและอากัปกิริยาของตัวพระแสดงให้เห็นความสามารถทั้งในลีลาผาดโผนแบบกายกรรมและลีลาสง่างามแบบระบำปลายเท้าของรัสเซียซึ่งเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าที่สุดตอนนี้
ดูเหมือนว่าเรากำลังเดินติดตามมิสบรูเนอร์แล้วก็ผู้ร่วมงานของเธอนะคะไม่ว่าจะเป็นมิสโคมิสคูเปอร์มิสเตอร์แอนด์มิสซิสคิงแล้วก็ลูกสาวของพวกเขาไปเที่ยวชมงานสมโภชการครองราช30ปีของพระพุทธเจ้าหลวงหรือว่าคิงจุฬาลงกรณ์ในสายตาของชาวต่างชาติซึ่งถือเป็นงานใหญ่ของแผ่นดินแล้วก็มีมโหรสพมาแสดงมากมายหลายชนิดมโหรสพชั้นเยี่ยมจากทั่วประเทศไทยล่ะค่ะมีวงระนาดมีแคนมีนางรำมีโขนมีโนราทุกภาคทั้งประเทศแต่สำหรับการแสดงที่ได้รับความนิยมและก็ดูหรูหราวิจิตรพิสดารที่สุดนั้นคือการแสดงประเภทหนึ่งซึ่งมิสบรูเนอร์ก็ได้อธิบายเอาไว้ด้วยโดยเธอบอกว่าเทียบเคียงได้กับการแสดงบัลเล่อุปรากรเลยทีเดียวค่ะการแสดงชุดนี้คืออะไรเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองฟังเพลงเพราะๆแล้วเราก็กลับไปที่สมัยรัชกาลที่5กันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับหนังสือสยามคือบ้านของเราซึ่งตอนนี้มีหลายคนนะคะอินบ็อกซ์มาบอกดิฉันว่าติดนับนับเลยฟังแล้วมีความสุขยินดีค่ะนี่คือรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsradio.comกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะฟังได้ตลอดเวลาค่ะเป็นผลงานของมิสซิสเอดนาบรูเนอร์บาลีแล้วก็เรียบเรียงโดยแมรี่บาลีสแตนตันซึ่งเป็นลูกสาวนะคะของผู้เขียนเด็กวัฒนารุ่น100แปลค่ะสำหรับการแสดงบนเวทีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะซึ่งมิสบรูเนอร์ในขณะนั้นบอกว่าเทียบเคียงได้กับการแสดงบัลเล่อุปรากรเลยโดยตัวละครทั้งหมดเป็นผู้หญิงยกเว้นตัวตลกเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ชายนี่คือละครค่ะมิสบรูเนอร์บรรยายว่าเสื้อผ้าการแต่งกายของตัวละครที่ใช้ในการแสดงละครรำนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนับแต่ครั้งโบราณทุกชิ้นประดับประดาตกแต่งอย่างวิลิสมาราส่องประกายระยิบระยับละลานตาผ้าสิ้นทอด้วยดิ้นทองแล้วก็จับจีบเป็นปึกหนาคาดด้วยเข็มขัดที่ประดับอัญมณีเส้นเขื่องมีผ้าคลุมไหล่ที่ตกแต่งด้วยทองแล้วก็เพชรนิลจินดาพาดคลุมไหล่ทั้งสองข้างและหน้าอกทอดยาวลงมาจรดเข็มขัดด้านหน้าแล้วก็ทิ้งชายด้านหลังห้อยลงไปจนถึงเชิงผ้าสิ้นสวมใส่ชฎาแหวนกำไลข้อมือและกำไลข้อเท้าทั้งหมดนี้ล้วนแต่ประดับอัญมณีดูแล้วงดงามอลังการเป็นที่สุดนักแสดงทั้งหมดร่ายรำด้วยเท้าเปล่าส่วนใบหน้าพอกด้วยแป้งขาวทำให้ดูนิ่งเฉยแล้วก็ไร้อารมณ์มิสเตอร์คิงอธิบายว่าชาวตะวันตกน้อยคนนักที่จะอยู่ดูจนจบการแสดงยกเว้นคนที่เข้าใจภาษาและก็รู้เรื่องราวของบทละครที่กำลังแสดงอยู่การรำแบบนี้เชื่องช้าและเนิบนาบเกินไปสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ชอบอยู่นิ่งแต่สำหรับฉันน่ะหรือฉันเหมือนต้องมนต์สะกดเลยทีเดียวปิดท้ายคืนนั้นด้วยการชมละครเงาคืออะไรทราบไหมคะหนังตะลุงค่ะมิสบรูเนอร์บอกว่าหนังตะลุงหมายถึงหนังสัตว์จากพัทลุงซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคใต้แล้วก็บอกว่าการเชิดหนังตะลุงนั้นนับเป็นศิลปะการแสดงที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งของชาวสยามที่เชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากอินเดียแม้ว่าปัจจุบันในอินเดียจะไม่มีใครรู้จักแล้วก็ตามเราบ่ายหน้ามายังคนกลุ่มใหญ่ที่นั่งอยู่บนผืนหญ้าเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ
ฉันมองเห็นโรงหรือเวทีเล็กๆยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 5-6 ฟุตทำด้วยไม้ไผ่และมุงหลังคาด้วยใบจากผนังทั้งสองข้างของโรงแสดงนี้ก็บูดด้วยใบจากเช่นกันและมีผ้ามัสลินผืนใหญ่ขึงอยู่ด้านหน้าแสงไฟสว่างจ้าจากตะเกียงน้ำมันก๊าซสาดส่องให้ผ้าผืนนั้นสว่างโดดเด่นนักแสดงใช้มือเชิดผืนหนังขนาดใหญ่ที่ตัดฉลุเป็นรูปร่างของตัวละครต่างๆพร้อมประบายสีสันอย่างวิจิตรโดยใช้ไม้แท่งบางๆที่ติดอยู่กับผืนหนังเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อศอกข้อมือและแม้กระทั่งขากรรไกรของตัวหนังตะลุงให้ตัวละครหนังโลดแล่นเป็นรูปเงาดำอยู่บนจอตัวละครจะต่อสู้กันอย่างดุดันตามจังหวะดนตรีที่บรรเลงโดยวงปี่พาทย์วงใหญ่อันประกอบด้วยคล้องเสียงดังก้องระทึกเครื่องสายโบราณเครื่องเคาะจังหวะและชิงตลอดการแสดงนี้ผู้คนต่างเดินกันขวักไขว่ผู้หญิงบางคนให้นมลูกและพวกแม่ค้าหาเปร่ก็เดินเร่ขายของกินสำหรับเรื่องราวที่หนังตะลุงนำมาแสดงก็มาจากเรื่องรามายณะมหากาพย์อมตะของชาวฮินดูที่บ้านเรารับมาแล้วก็ปรับมาเป็นรามเกียรติ์บอกเล่าถึงการผจญภัยของพระรามซึ่งเป็นนารายณ์อวตารลงมาเกิดกับสหายก็คือสุครีพและหนุมานราชาแห่งลิงรวมทั้งเหล่าบริวารลิงทั้งหลายการแสดงตื่นเต้นเร้าใจด้วยการสู้รบและการประจันบานอย่างดุเดือดระหว่างฝ่ายพระรามและฝ่ายศัตรูเพื่อแย่งชิงนางสีดามเหสีของพระรามที่ถูกลักพาตัวไปฝ่ายพระรามมักได้รับความช่วยเหลือจากพวกฤาษีซึ่งให้อำนาจพิเศษในการแปลงร่างแก่พระรามเพื่อหลีกลี้จากพวกยักษ์ที่ติดตามมาแก้แค้นหรือทำให้พระรามสามารถช่วยนางสีดาที่กำลังตกอยู่ในอันตรายได้โดยซ่อนตัวเธอไว้ในลูกแก้วอันนี้คือจากที่มิสบรูเนอร์ได้รับข้อมูลมานะคะมิสเตอร์และมิสซิสคิงซึ่งเป็นคนให้ข้อมูลแล้วก็เป็นคนเหมือนกับเป็นคนนำชมนะเพราะว่าอยู่เมืองไทยมานานก็บอกว่าการแสดงเหล่านี้จะดำเนินต่อเนื่องไปเรื่อยๆคืนแล้วคืนเล่าจนถึงรุ่งสางของวันใหม่แล้วก็หนังตะลุงก็ถือเป็นการแสดงยอดนิยมในต่างจังหวัดเมื่อใดก็ตามที่มีงานเทศกาลก็มักจะเห็นหนังตะลุงเปิดแสดงอยู่ด้วยเสมอคืนนั้นมิสบรูเนอร์เข้านอนพร้อมกับภาพต่างๆมากมายในความคิดคำนึงแต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าในสัปดาห์ต่อมาทั่วทั้งพระนครก็มีการปัดกวาดทำความสะอาดพร้อมทั้งประดับประดาธงทิวและตกแต่งดวงไฟในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวอาคารบ้านเรือนตลอดริมฝั่งน้ำต่างจุดไฟสว่างสวยเรือแพต่างแขวนโคมไฟกระดาษเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จทางชลมารคตามประเพณีเพื่อทอดพระเนตรการแสดงความจงรักภักดีนี้ด้วยส่วนบนกำแพงพระบรมมหาราชวังระหว่างรอยหยักรูปใบไม้ก็จะมีตะเกียงน้ำมันมะพร้าวใบเล็กวางอยู่เรียงรายแสงไฟดวงน้อยส่องแสงวับแวมดูนุ่มนวล น่ารักธงชายสามเหลี่ยมสีแดงเขียวและเหลืองโบกสะบัดอยู่เหนือตะเกียงเหล่านั้นสลับกับฉัตร3ชั้นที่ทำด้วยกระดาษตลอดทั้งวันทั้งคืนทุ่งพระเมรุคลาคร่ำไปด้วยผู้คนรถม้ารถลากแล้วก็มีเพิงขายอาหารตั้งอยู่มากมายเต็มสนามหญ้าริมกำแพงพระบรมมหาราชวังแต่ละร้านจุดคบไฟยางสนส่องแสงสว่างไปทั่วฝูงชนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสดใสพวกผู้หญิงประโคมใส่เพชรนิลจินดาเดินเตร่ไปมาอย่างเงียบๆฉันรู้สึกพิศวงทุกครั้งที่เห็นกลุ่มคนจำนวนมากเหล่านี้เดินผ่านไปผ่านมาโดยไม่มีการส่งเสียงเอะอะอึกทึกและปราศจากกิริยาเกะกะระรานใดๆทั้งสิ้นฉันไม่เคยเห็นคนเมาสุราหรือแม้แต่ตำรวจในงานแบบนี้เลยนี่คือความแปลกใจของมิสบรูเนอร์นะคะเธอบอกว่าเธอนั่งรถม้าผ่านผู้คนที่มาเที่ยวชมงานไปยังงานลีลาดของกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
ซึ่งจัดขึ้นณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งเธอบอกว่าสถานที่จัดงานนั้นถูกเนรมิตให้กลายเป็นสวรรค์ด้วยตะเกียงน้ำมันมะพร้าวดวงน้อยๆจำนวนมหาศาลที่ส่องแสงวิบวับจับตาห้องลีลาดล้วนพรางพรายไปด้วยเสื้อผ้าแพรพันประยิบประยับของข้าราชสำนักและเสื้อปักดิ้นเงินดิ้นทองพร้อมสายสะพายสีสันสะดุดตาของเหล่าพระราชวงศ์และขุนนางชาวสยามจากจุดที่เรายืนอยู่ฉันสามารถมองเห็นพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์เสด็จพระราชดำเนินมาด้วยท่วงท่าสง่างามและทรงแย้มพระสวนผ่านแถวรับเสด็จของแขกรับเชิญมากมายที่กำลังถวายคำนับพระองค์ท่านรับสั่งว่าครั้งนี้จะเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายสำหรับงานพระราชพิธีในปีนี้ดังนั้นงานนี้จึงนับเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งนี่คือภาพความประทับใจของงานสมโภชการครองราช30ปีของรัชกาลที่5นะคะผ่านสายตาของมิสเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่ต้องหลับตานึกตามนะคะคงเป็นภาพที่งดงามมากเลยทีเดียวจากนั้นในวันหนึ่งแอนนี่ก็มารองเรียกเธอโดยบอกว่าจะขอออกไปข้างนอกเพราะคืนนี้เป็นวันลอยกระทงแอนนี่บอกว่าเธอจะขอออกไปข้างนอกขอไม่ท่องหนังสือจนกว่างานจะเลิกได้ไหมมิสบรูเนอร์ก็เลยบอกว่าได้สิจ๊ะฉันรู้ว่านี่เป็นโอกาสพิเศษของพวกเธอแต่ฉันจะยินดีมากถ้าเธอจะพาฉันไปดูด้วยเธอถืออะไรอยู่ล่ะจ๊ะแอนนี่ก็บอกว่าเป็นกระทงจากฝีมือของครูเกริ่นครูเกริ่นนี่ก็คือเป็นคนทำงานคนหนึ่งในโรงเรียนนะคะคืนนี้เป็นคืนลอยกระทงค่ะมิสบรูเนอร์ได้มีโอกาสเห็นกระทงซึ่งทำจากหยวกกล้วยสีเขียวเหลือบเงินราวกับจะเปล่งประกายออกมาได้ด้านบนมีเทียนปักอยู่พร้อมด้วยดอกไม้ลูกหมากเหรียญทองแดงแล้วก็ขนมซึ่งหมายถึงเค้กที่มีรสหวานนั่นเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นเค้กอะไรหรือว่าขนมอะไรแม่แช่มซึ่งเป็นแม่ครัวก็เข้ามาร่วมวงแล้วก็อธิบายว่าเห็นนั่นไหมล่ะที่ริมฝั่งแม่น้ำฝากขนนก็เหมือนกับเราทุกคนในกรุงเทพออกมาออกันอยู่ที่ริมตลิ่งเพื่อที่จะฉลองกันเรามาลอยกระทงให้กับแม่น้ำที่หมายความว่าแม่ของน้ำแม่ช่ำผายมือไปยังภาพตรงหน้าซึ่งดูเหมือนกับพิธีลอยฝูงเรือลำเล็กๆในดินแดนแห่งเทพนิยายแสงไฟจากเทียนนับพันดวงกระเพื่อมขึ้นๆลงๆไปตามแม่น้ำอันนี้ค่อยๆนำกระทงที่ถือมาด้วยวางลงบนผิวน้ำอย่างระมัดระวังพร้อมกับพนมมือทั้งสองข้างในลักษณะอาการเหมือนอธิษฐานที่เรียกว่าไหว้แล้วปล่อยให้กระทงลอยไปเข้ากลุ่มกับดวงไฟดวงอื่นๆซึ่งในขณะนี้ยิ่งดูระยิบระยับจับตาขึ้นไปอีกในขณะที่ท้องฟ้ามืดลงอย่างรวดเร็วเราจะอยู่ดูกระทงของเราจนกว่าจะลับสายตานะคะถ้าเรามองเห็นได้นานก็หมายความว่าเราจะโชคดีค่ะบรรดานักเรียนและครูยืนนิ่งอยู่ในความเงียบที่ท่าน้ำนั้นชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เฝ้ามองกระทงใบน้อยที่ส่องแสงวับแวมจนกระทั่งมันปะปนหายไปกับกระทงใบอื่นๆที่อยู่ไกลลิบๆแล้วจึงกลับเข้าไปดูหนังสือกันต่อนี่คือประเพณีลอยกระทงซึ่งมิสบรูเนอร์ก็บอกว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ที่น่ารักในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีซึ่งผู้คนที่นี่
จะถือเป็นช่วงเวลาเฉลิมฉลองการเปลี่ยนฤดูกาลซึ่งจะเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสิ้นเชิงด้วยจาก6เดือนในฤดูฝนอันชุ่มชื้นด้วยอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่อีก6เดือนแห่งฤดูแล้งจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการเปลี่ยนจากการทำไร่ไถนาการทำมาหากินการบวชเรียนและการจำพรรษาของพระสงฆ์ไปสู่ฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยวซึ่งจะมีงานวัดงานกินเลี้ยงการเกี่ยวพาราศีการแต่งงานและการทำบุญตามมาด้วยเรียกว่าผู้คนรื่นเริงกันทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวถัดจากเทศกาลลอยกระทงก็จะมาถึงเทศกาลสำคัญและน่าประทับใจที่สุดในรอบปีได้แก่การทอดกฐินซึ่งเป็นพิธีที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานจีวรสีเหลืองผืนใหม่ให้กับพระสงฆ์ตามวัดต่างๆที่คัดเลือกเอาไว้แล้วเป็นเวลา4วันติดต่อกันเพื่อทรงเป็นแบบอย่างให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้กระทำเช่นเดียวกันนี้ทั่วราชอาณาจักรและวาระสำคัญที่สุดของเทศกาลทอดกฐินก็คือขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งจะได้เห็นกันเพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้นค่ะนั่นหมายถึงว่าพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่งดงามแน่นอนว่ามิสบรูเนอร์ก็จะได้มีส่วนร่วมในงานพิธีนี้นะคะมิสโคและมิสคูเปอร์เคยชมขบวนพยุหยาตรามาหลายครั้งแล้วก็เลยมอบหมายให้ครูสุวรรณซึ่งเป็นมือขวาแล้วก็เป็นครูคนโปรดของมิสโคพามิสบรูเนอร์ไปชมขบวนแห่2ใน4วันซึ่งก็ทำให้มิสบรูเนอร์ดีใจมากเพราะว่าครูสุวรรณนั้นพอที่จะพูดภาษาอังกฤษได้สามารถที่จะอธิบายสิ่งต่างๆให้เธอฟังได้เอาละค่ะตอนหน้าเราจะตามมิสบรูเนอร์และครูสุวรรณไปชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่สุดของเทศกาลทอดกฐินเราจะได้เห็นบรรยากาศที่คนไทยในขณะนั้นสมัยนั้นเข้าเฝ้าแล้วก็ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ติดตามกันได้ตอนหน้าตอนที่7สยามคือบ้านของเราห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง